พ่อเนี่ยเป็นตัวอย่างของวินในทุกๆอย่างไม่ว่าทุกวันนี้ที่เราคิดว่าเราโตแล้วเราเก่งแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีปัญหาไปปรึกษาท่านตลอดตอนเด็กๆก็จะถูกเขาบังคับแต่ว่าพอโตมาเนี่ยเราได้ใช้ในสิ่งที่เขาพิมมีป้าป้าเป็นฮีโร่เสมอเพราะว่าพิมเห็นความยากลำบากของป้าป้ามาโดยตลอดป้าบอกพิมเสมอว่าทำงานอะไรก็ได้ที่สุจริตเพื่อที่จะให้เรามีค่าเช่าบ้านให้มีข้าวกินไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรพ่อก็จะเข้ามาช่วยผมตลอดแล้วผมชอบมากตอนที่ผมทำอะไรสำเร็จแล้วพ่อผมจะเข้ามาชมทุกวันนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่เคยเหนื่อยหรือว่าท้อกับอะไรง่ายๆอะค่ะเป็นเพราะความสำเร็จอยากเห็นผมเป็นดารานักแสดงมันคือความใฝ่ฝันของพ่ออยู่แล้ววันที่ผมก้าวเข้ามาเป็นดารานักแสดงวันแรกคือวันที่พ่อผมเสียถ้าพ่อเรายังอยู่ในทุกวันนี้ก็คงจะภูมิใจว่าวันนี้เราก็มาถึงจุดนี้ได้ผมอิจฉาคนทุกคนที่ยังมีคุณพ่ออยู่ยังมีคุณพ่อให้กอดยังมีคุณพ่อให้ได้บอกรักในขณะที่วันนี้ผมมีแทบทุกๆอย่างแต่ผมไม่มีพ่อให้ร่วมยินดีกับผมแล้วย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากจะขอโทษขอโทษที่โมจะทำงานไม่มีเวลาให้กับพ่อเลยขอบคุณนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้หนูเข้มแข็งทำให้หนูอดทนได้มายืนอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้ขอบคุณนะคะก็รู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เราสามารถที่จะทำให้กับเขาได้ก็คืออยู่กับเขาเยอะๆให้มากที่สุดผมมั่นใจครับว่าต่อให้โลกใบนี้มันจะพังไปแต่ความรักที่พ่อมีให้ลูกจะไม่มีวันถูกทำลายใครที่ยังไม่ได้บอกรักคุณพ่อนะคะอย่าลืมบอกรักคุณพ่อก่อนที่จะสายเกินไปค่ะมอบความรักความเอาใจใส่แล้วก็เลี้ยงดูท่านให้ดีเหมือนที่ท่านเลี้ยงดูผมมานะครับผมรักพ่อครับ